นับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งลิ้นจือมินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวันนี้คนไทยในประเทศมาเลเซียมีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจำนวนมากที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์บางคนรอเข้าคิวลงคะแนนนานจนเป็นลมบางส่วนรอไม่ไหวกลับบ้านก่อนเนื่องจากมีคูหาลงคะแนนเพียง3คูหาด้านสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์จึงออกประกาศยืนยันจะขยายเวลาลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจนถึงเวลา 21:00 นหรือจนกว่าผู้ใช้สิทธิ์ที่มารอจะได้ลงคะแนนครบทุกคนรวมทั้งจะเปิดให้ผู้ที่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันพรุ่งนี้อีก1วันตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปซึ่งกกต.ขยายเวลาเลือกตั้งล่วงหน้าที่มาเลเซียแก้ปัญหาคนรอจำนวนมากนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ซึ่งอยู่ระหว่างไปติดตามการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ประเทศสิงคโปร์เปิดเผยว่าการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรที่ประเทศสิงคโปร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเปิดให้ลงคะแนน2วันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นส่วนปัญหาที่ประเทศมาเลเซียได้ประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศประกาศขยายเวลาการลงคะแนนวันนี้ไม่มีกำหนดรวมทั้งจะเปิดให้ลงคะแนนเพิ่มอีก1วันในวันพรุ่งนี้พร้อมประกาศขออภัยในความไม่สะดวกแล้วผลสำรวจกรุงเทพโพนับถอยหลัง14วันสู่การเลือกตั้งพบประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 96.7 ตั้งใจว่าจะไปใช้สิทธิ์ขณะที่ร้อยละ 1.5 ตั้งใจว่าจะไม่ไปประชาชนที่ตัดสินใจแล้วร้อยละ 21.7 จะเลือกพรรคเพื่อไทยเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนร้อยละ 8.9 ลองลงมาร้อยละ 19.0 จะเลือกพรรคพลังประชารัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 และร้อยละ 15.5 จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 ขณะที่ร้อยละ 21.6 ยังไม่ตัดสินใจผลสำรวจยังพบว่าร้อยละ 24.8 จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วร้อยละ 7.6 ส่วนร้อยละ 17.3 สนับสนุนคุณหญิงสุดารัตน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 และร้อยละ 13.3 จะสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ขณะที่ร้อยละ 17.7 ยังไม่ตัดสินใจด้านคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงรายชื่อบุคคลที่ปรากฏเป็นข่าวที่จะได้รับเลือกเป็นสว.ว่ามีความใกล้ชิดทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่ากระบวนการเลือกสว.เมื่อพลเอกประยุทธ์มอบให้พลเอกประวิตรเป็นกรรมการคัดสรรสว.แต่รายชื่อที่ปรากฏออกมากับมีความใกล้ชิดจึงอยากตั้งคำถามว่าเรื่องเหล่านี้ถูกต้องแล้วหรือไม่และผู้ที่มีตำแหน่งเหล่านี้จะทำประโยชน์ให้ส่วนรวมได้อย่างไรและไม่อยากให้ประชาชนสิ้นหวังกับรายชื่อที่ออกมาแต่ควรที่จะต่อสู้ด้วยการเลือกพรรคเพื่อไทยให้ได้เสียงชนะสว250คนขณะที่พรรคไทยรักษาชาตินำโดยนายจตุรนต์ฉายแสงและนายณัฐพุฒิใส่เกลือแกนนำพรรคแถลงจุดยืนหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคว่าสมาชิกพรรคต่างรู้สึกเสียดายที่ถูกยุบพรรคและแม้จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ทุกคนยังมีสถานะเป็นประชาชนที่ยังดำเนินการทางการเมืองได้จึงอยากจะเดินหน้าทางการเมืองต่อไปซึ่งจะใช้เวลา14วันก่อนการเลือกตั้งในโค้งสุดท้ายนี้ให้คุ้มค่าที่สุดด้วยการเดินหน้าเปิดเวทีปราศัยทั่วประเทศโดยตั้งกลุ่มก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยโดยกิจกรรมของกลุ่มจะไม่ใช้สถานะนปช.แต่จะทำในนามอดีตทสช.แม้ว่าเราไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งต่อไปแล้วเราก็จะดำรงจุดมุ่งหมายที่มีมาแล้วก็จะแสวงหาช่องทางในการมีบทบาททางการเมืองทำงานการเมืองเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่มีอยู่พร้อมยืนยันว่าไม่มีแนวคิดจัดตั้งพรรคใหม่และมั่นใจเสียงไม่แตกสมาชิกพรรคจะไม่ไปสนับสนุนหรือทำงานกับฝ่ายตรงข้ามทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานวันนี้วันหยุดนะคะแต่ว่าพรรคการเมืองไม่หยุดหาเสียงค่ะวันนี้หัวหน้าพรรคการเมืองต่างก็เดินสายลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งค่ะพรรค
เริ่มกันที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยนะคะวันนี้พาผู้สมัครส.ส.ลงพื้นที่หมู่บ้านสหกรณ์ถนนเสรีไทย57ในเขตบึงกลุ่มทักทายผู้ค้าค่ะสอบถามถึงปัญหาปากท้องพร้อมขอเสียงสนับสนุนผู้สมัครและพรรคแก้ปัญหาเศรษฐกิจปรับปรุงโครงการ30บาทรักษาทุกโรคยึดหลักแข็งแรงก่อนแก่สุขภาพดีก่อนป่วยยาดีหมอดีไม่รอคิวนานค่ะส่วนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ช่วงเช้าไปบึงกลุ่มนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยลงพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีช่วยผู้สมัครส.ส.ชลบุรีหาเสียงในเขตตัวเมืองและที่ชายหาดบางแสนค่ะซึ่งค่ำวันนี้จะมีการปราศัยใหญ่ที่หน้าสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีด้วยค่ะส่วนคุณชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยนะคะวันนี้ก็ขึ้นรถแห่รอบเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมเพื่อช่วยผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์หาเสียงบอกนะคะว่าแม้จะมาที่นี่แล้วแต่ว่าวันนี้ไปช่วยหาเสียงที่ราชบุรีก็เลยถือโอกาสมาที่เพชรบุรีเพื่อเน้นย้ำและขอคะแนนเสียงให้ผู้สมัครอีกครั้งนึงค่ะส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยลงพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองและตลาดศรีเมืองนำทีมผู้สมัคร5เขตเสนอนโยบายแบ่งปันกำไรข้าวยกระดับอสม.เรียนออนไลน์และกัญชาเสรีมั่นใจผู้สมัครไม่กลับบ้านตัวเปล่านะคะโดยจะคว้าชัยในศึกเลือกตั้งเพราะว่าพรรคมีจุดยืนเรื่องความเป็นกลางปฏิเสธความขัดแย้งและต้องการทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีไม่มีปัญหาเรื่องปากท้องค่ะขณะที่ดร.ปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่พร้อมกับผู้สมัครส.ส.เขต1และเขต2ของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเข้าสักการะอนุสาวรีย์พระยาภิชัยดาบหักเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนลงพื้นที่เคาะประตูบ้านพบปะประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในเขตอำเภอภิชัยย้ำนะคะว่าถ้าหากต้องการการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยต้องเลือกอนาคตใหม่และขอปักธงประชาธิปไตยที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะแม้ว่าจะตื่นตัวกับการเลือกตั้งครั้งนี้เหมือนกับคนไทยส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าชาวไทยภูเขาบนดอยสูงบางส่วนก็ยังไม่เข้าใจวิธีการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับซึ่งทำให้ทางกกต.เชียงใหม่ครับเขาเร่งทำสื่อภาษาชนเผ่าเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็ลดจำนวนบัตรเสียครับติดตามจากรายงานของคุณมนตรีตระกูลสมบัติครับริมถนนในตัวอำเภอเชียงดาวซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเชียงใหม่เต็มไปด้วยป้ายหาเสียงของผู้สมัครส.ส.จากพรรคต่างๆแสดงถึงความคึกคักในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่เส้นทางขึ้นสู่หมู่บ้านบนดอยสูงแทบจะไม่พบเห็นป้ายหาเสียงอย่างที่หมู่บ้านปางแดงชุมชนของพี่น้องชาวประรองหรือดาราอั้งที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเกือบพันคนมาถึงวันนี้บางคนยังไม่แน่ใจถึงวันและวิธีการเลือกตั้งครั้งนี้18แก่18เดือนหน้าเนี่ยค่ะก็มีคนมาหาเสียงบ้างไหมยังไม่มีค่ะชอบคนไหนก็เลือกคนนั้นเลยค่ะไม่วิธีการเลือกครับวิธีการอ๋อรู้ครั้งนี้จะเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ปกติที่ไปก็รู้ค่ะถึงแม้จะไม่ได้ข้อมูลเลือกตั้งมากนักแต่ส่วนใหญ่ยืนยันจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะถือว่าเป็นหน้าที่คนไทยและการเลือกตั้งทุกครั้งชาวไทยภูเขาที่นี่ก็ไปใช้สิทธิ์เกินร้อยละ90การเลือกตั้งนี่พี่น้องบ้านเฮาชนเผ่าเนี่ยจะหันความสำคัญพี่น้องอยู่ที่ไหนก็จะฮ้องมาทั้งหมดเจ้าครับเจ้าจะไม่มีการขาดก็ส่วนใหญ่ก็ใช้สิทธิ์เกือบเต็มเจ้าเกือบเต็มเนาะฮีนาริตาเลงานาริทาคาไกงาคือเตกาลิลิกะเมจักกึแมตี้ยอซอรุเจเปหมดสายจาเลยทอเจกึติจามงชะเดตัวหมดสายจาตัวเจ้าเนาะเจ้าอัวลำหมูเจ้ารู้เตลูชาเจ้าเกว่าแม่งเราไปชะเดมากกึติจามงนักจัดรายการวิทยุภาษาชนเผ่าของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีถึง7ชนเผ่าอย่างละหูม้งกะเหรี่ยงรับหน้าที่ผลิตสปอตเสียงความรู้การเลือกตั้งภาษาชนเผ่าให้กับกกต.เชียงใหม่ใช้เปิดทางวิทยุและเสียงตามสายในหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจแทนการทำแผ่นพับเหมือนการเลือกตั้งทุกครั้งอันดับแรกเลยนะคะก็บอกว่าใครที่มีสิทธิ์ที่ไปเลือกตั้งได้บ้างอายุตั้งแต่เท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วก็เวลาไปเลือกตั้งเนี่ยต้องเอาบัตรประชาชนไปอย่าลืมสำคัญมากแล้วก็เราไปเลือกตั้งวันที่24เนาะเวลา8โมงถึง5โมงอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะก็คิดว่าน่าจะพี่น้องเราน่าจะเข้าใจมากขึ้นใช่ค่ะแผ่นพับที่เป็นภาษาชนเผ่าเนี่ยนะครับในหมู่บ้านเนี่ยจะมีเหลือคนน้อยมากที่สามารถอ่านได้แต่ว่าภาษาพูดซึ่งเป็นภาษาชนเผ่าเนี่ยเขาใช้พูดกันแล้วเขาก็เสนอความต้องการมาอย่างผมเนี่ยว่าครั้งต่อไปขอเป็นภาษาเป็นให้เขาได้ยินได้ฟังทุกวันอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะสะดวกกับเขาแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เนี่ยอ่านไม่ได้แล้วเลือกตั้งครั้งนี้ชาวเชียงใหม่มีสิทธิ์เลือกตั้งราว1.3 ล้านคนเป็นพี่น้องชาวไทยภูเขาชนเผ่าต่างๆนับแสนคน
รวมทั้งคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกอีกราว 200,000 คนที่ต้องเร่งให้ความรู้เพื่อลดจำนวนบัตรเสียให้เหลือน้อยที่สุดเพราะการเลือกตั้งเมื่อปี2554เชียงใหม่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ถึง83%แต่จำนวนบัตรเสียสูงเกินกว่า5%ครั้งนี้ตั้งเป้าให้เหลือเพียง2%เพื่อให้เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเต็มที่หลังจากห่างหายมาหลายปีมนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมทรายงานเฮฮาหาคะแนนวันนี้นะคะหัวหน้าแต่ละพรรคการเมืองก็ลงพื้นที่เร่งทำคะแนนช่วยผู้สมัครของพรรคทำให้บางพื้นที่เนี่ยจะเอ๋กันโดยที่ไม่นัดหมายมาก่อนด้วยนะคะแต่ว่าอาการแต่ละคนจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันค่ะเรียกได้ว่าใกล้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงทุกพรรคการเมืองต่างเร่งสปีดทำคะแนนกันอย่างเต็มที่แทบไม่มีเวลาพักหายใจหายคอกันเลยทีเดียวอย่างเช้าตรู่วันนี้2แคนดิเดตจากพรรคใหญ่ประชาธิปัตย์และเพื่อไทยก็มาปะกันโดยบังเอิญที่ตลาดนัดหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกุมทำเอาแฟนคลับแต่ละฝั่งลุ้นกันว่าเจอกันแล้วจะเป็นยังไง ปรากฏว่าสมานฉันท์จ้าไม่รู้ว่าบังเอิญหรือนัดกันมาล่วงหน้าตลาดมีเป็นร้อยเป็นพันดันมาจะเอกันได้ต่างฝ่ายต่างเก็บอาการหน้าดูแถมพี่มาร์กยังออกปากแซวผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยแบบนี้อีกทำไมคนนี้ไม่พร้อมแล้วแม่เดินเดินละคนละตัวยิ้มมองเลยไม่พร้อมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมจากนั้นต่างฝ่ายต่างแยกย้ายประชาธิปัตย์เปิดนโยบายแก้ปัญหาจราจรกรุงเทพฝั่งตะวันออกที่เขาบอกว่าเราจะมีรถไฟฟ้าวัชรพลทองรอใช้กันแล้วถ้าชนะการเลือกตั้งแต่เอ๊ะยังไม่ทันจะเลือกตั้งเลยพี่ทำไมเห็นรถไฟฟ้าแล้วเฮ้ยน้องนั้นมันของปลอมไม่ใช่ของจริงซะหน่อยส่วนอีกฝ่ายคุณหญิงหน่อยมาดูนโยบาย e-sport ใครว่าเป็นเพียงแค่เกมเดี๋ยวนี้เขาจริงจังทำเป็นอาชีพแข่งระดับทีมชาติกันแล้วนะจ๊ะพอมาถึงทั้งทีก็ต้องลองเสียหน่อยมาดูกันว่าลีลาของเจ๊ยังไหวอยู่ไหมตอนนี้มือซ้ายอย่างเดียวเลยครับได้มือซ้ายสายครับมือซ้ายครับรวยครับยักกู มาที่รายนี้พลเอกประยุทธ์แม้จะไม่มีโอกาสลงพื้นที่หาเสียงทำคะแนนอย่างใครเขาแต่ก็ขอปรับลุกลดมาตรความดุดันเคร่งครึมแบบทหารมาเป็นผู้ชายหัวใจระมุนขายเป็นแพ็กเกจพร้อมแคปชั่นที่ดูแล้วออดอ้อนไม่เบานาทีนี้ก็ต้องยอมไปให้สุดแล้วไปหยุดลงที่ลุงจริงๆครับปิดท้ายด้วยพรรคมหาชนลงพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรชูนโยบายเอาใจแพทย์ทางเลือกผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมผลผู้สมัครมาช่วยหาเสียงชนิดที่เรียกได้ว่าสวยหลอกกันจนต้องอ้าปากค้างก็จะไม่ให้ค้างได้ยังไงล่ะครับพี่ที่เห็นอยู่นั้นไม่ใช่ของแท้นะครับแต่ทำเอาของจริงยังต้องอายงงกันไปเลยเดี๋ยวเพ่พระมหาชนนะคะพระมหาชนไม่ต้องจำเบอร์เลยลูกนั้นจำแค่มหาชนโอเคตากล้องดีมากตากล้องดีมากพระมหาชนนะคะตากล้อง